เราสามารถที่จะแยกนะครับแยกชื่อกับนามสกุลนะครับโดยการกด Ctrl E นะครับปุ๊บมันก็จะแยกให้เราโดยที่เราจะต้องสร้างต้นแบบตัวนี้ก่อนนะครับคราวนี้มาถึงการรวมบ้างนะครับสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้แล้วกันนะครับเราไม่มีตัวนี้เรามีแค่ชื่อกับนามสกุลออกมาเป็นคนละคอลัมน์นะครับเราจะรวมนะครับก็ทำยังไงนะครับวิธีการรวมก็กดเท่ากับเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้ไหมไม่ใช่นะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมายนะครับตัวแอนนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปแอนอะไรล่ะแอนตัวนี้นะครับทีนี้เราลองดูนะครับถ้าเกิดอาจารย์กด enter ปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือมันจะติดกันเป็นพืชเลยนะครับให้เราทำยังไงให้เราทำด้วยการเราเพิ่มไอตัวเครื่องหมายแอนเนี่ยมันจะเป็นการเอาตัวหนังสือเอาตัวเลขต่างๆมาต่อกันนะครับเราเพิ่มแอนเข้าไปอีกโดยที่ระหว่างแอนนะครับต้องเคาะเป็นโดยที่ระหว่างแอนเนี่ยก็ให้มันเป็นช่องว่างซะนะครับนี่ลักษณะของช่องว่างแบบนี้นะครับให้มันมีช่องว่างจะเอากี่ทีเอาเคาะ2ทีเรากด enter มันก็จะรวมกันมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับแบบนี้นะครับใช้วิธีการดับเบิลคลิกก็เร็วดีนะครับมันก็จะได้ตัวชื่อกับนามสกุลที่รวมกันออกมาละนะครับง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาแยกกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ไหมถ้าได้จากการรวมนะ Ctrl Eไม่ได้ถ้าแบบนี้มันไม่ใช่ตัวเทคนะมันจะแยกไม่ได้นะครับถ้าอยากให้เป็นเทคจันทร์ copy วางแบบพิเศษวางเฉพาะค่านะครับทีเนี้ยคอนโทรล E เดี๋ยวน้องเสือกันนะครับคอนโทรล E ปึ้งมาละนะครับโอเคประมาณนี้ครับวิธีการรวมวิธีการแยกทั้งหมดนะครับ